สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางTP Link นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตอัพอุปกรณ์ในรุ่น TL-WR 700N นะครับใช้งานร่วมกับTD-W 8951ND นะครับในโหมดที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำรีพีเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเซตอัพเบื้องต้นนั้นเซตอัพกันแบบไหนอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ Network and Sharing Center ครับเลือกเข้าไปที่ Wireless Network Connection Status นะครับหรือถ้าไหนต่อสายแลนก็จะเป็น Local Area Connection Status เลือกที่ Property ครับแล้วเพิ่งคลิกที่ Internet Protocol Version 4เสร็จแล้วใส่ IP Address เข้าไปนะครับให้อยู่คลาสเดียวกันกับตัวอุปกรณ์นะครับก็คือ 192.168.0.254อันนี้ผมตั้ง IP นะครับไม่ให้ตรงกับตัวต้นทางก็คือเป็น 192.168.0.123 เสร็จแล้วก็กดโอเคครับก็โอเคอีกรอบหนึ่งแล้วก็ close นะครับเสร็จแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะใส่หมายเลข IP address เข้าไปนะครับ 192.168.0.254 เสร็จแล้วกด enter ครับใส่ user password login นะครับจะเป็น admin กับ admin ทั้งคู่เลยนะครับถัดจากนั้นก็คลิกเข้าสู่ระบบฮะเมื่อเข้าสู่เมนูการเซตอัพแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่ Quick Setup นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Next ครับแล้วก็เลือกที่ Working Mode เป็น Repeater นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Next ถัดจากนั้นนะครับก็คลิกที่ Survey ครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็หาชื่อ Wireless ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วก็คลิก Connect ครับตรงนี้นะครับ signal นะครับให้อยู่ประมาณ25 dB ขึ้นไปนะครับในส่วนของ security เราก็ต้องทราบด้วยนะครับว่าต้นทางตั้งไว้เป็นแบบไหนเสร็จแล้วก็ต้องใส่ให้ตรงกันครับเสร็จแล้วก็คลิก next แล้วก็ทำการ reboot นะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ขึ้นครบ 100% ก่อนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราต้องไปปรับ IP เนี่ยที่เราฟิกไว้เมื่อกี้นี้ให้เป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับโดยเข้าไปที่ Network and Sharing Center นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตั้ง IP ให้เป็นออโต้นะครับทีนี้ก็ลองทดสอบการใช้งานดูนะครับโดย Disable Wireless นะครับเรานำสายแลนจากตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัว TLWR 700N เนี่ยนำสายแลนต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องฟิก IP นะครับตั้งให้เป็นออโต้นะฮะผมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รับเปอร์ IP เรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองมาสังเกตดูข้างล่างนะครับไม่มีเครื่องหมายตกใจนะฮะตรงนี้แสดงว่าเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทีนี้ลองเข้าเว็บไซต์ดูนะฮะเข้า Facebook เข้าได้นะครับ Google ก็เข้าได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตอัพอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับการเซตอัพอยู่นะครับสามารถโทรสอบถามได้เบอร์ฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือจะตั้งคำถามไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับที่ Facebook TP Link Thailand นะฮะท่านไหนต้องการที่จะสอบถามได้โดยตรงที่ผมนะครับก็จะเป็นเบอร์0863294695ผมรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ